สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อค่ะมากันที่ราศีเมษจ้ะราศีเมษนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยราศีของวันที่ของราศีเมษวันที่21มีนาถึง19เมษาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading ดวงทั่วไปค่ะโอเคไหมมา1 16ถึง31มีนานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะเจ้าโอเคไหมอ่ะแม่จ๋าว้าว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 มีจูออฟกัฟมาด้วยแหละไอ้ตรงนี้สีดำๆนี่นะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะนอนอยู่ตรงนี้เขามานอนให้กำลังใจอาจารย์อยู่กับอาจารย์กำลังทำงานนะคะน้องใหม่ประจำบ้านถุงทองไม่ค่อยยอมให้อาจารย์เขามีโรคส่วนตัวสูงเขาก็เลยไม่ค่อยให้คนจับให้คนรักเท่าไหร่นะคะอันนี้แมวตอนนี้เด็กอยู่ก็เลยยอมงี้ประมาณนั้นนะคะโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่25เมษาหลังจากคอร์สนี้แล้วอาจารย์คงจะหยุดพักไปอีกนานเลยเพราะว่าช่วงนี้แก่บอกตรงๆเลยว่าแก่เยอะแก่เยอะแก่มากเหนื่อย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 เพราะฉะนั้นคอร์สนี้จะส่งท้ายคอร์สหนึ่งแล้วก็ยาวๆไปเลยค่ะจะพักยาวๆไปเลยนะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะอาจจะเป็นคอร์สส่งท้ายก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์เหนื่อยมากจริงๆที่ลงคอร์สไว้เพราะว่าที่ลงคอร์สที่สอนเพราะว่ามีคนของคอร์ส6คอร์ส5มาลงอยู่คอร์ส6อาจารย์ก็เลยต้องเปิดคอร์สอีกคอร์สเพื่อต่อเนื่องถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยแล้วก็ต้องเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจอาจารย์ไม่ได้โพสต์ประกาศขายหนังสือหรือไพ่นะคะหนังสือมาจากประสบการณ์การเขียนของอาจารย์แล้วก็อีกหนังสือหลายๆเล่มที่อาจารย์ได้อ่านได้เรียนรู้และก็ในประสบการณ์ต่างๆอาจารย์เลยเอามารวบรวมเป็นหนังสือของอาจารย์หนึ่งเล่มเพื่อเอาไว้สอนเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้แยกขายไพ่กับหนังสือนะจ๊ะใครอยากเรียนก็คุณต้องเรียนคุณถึงจะได้หนังสือกับไพ่ โอเคแม่จ๋ามาไพ่ของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะพลังงานหลักเมนเอเนจีของคุณ1ใบแล้วก็ในด้านความรักหรือดวงทั่วๆไปของคุณ5ใบคนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบไพ่ได้แรกว้าว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 2 of cup ว้าวมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยจะบอกว่า2 of cup ไพ่เลิฟ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 มันเป็นไพ่ของลักษณะของคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจได้พบได้เจอเนื้อคู่หรือการกลับมาของคนรักเก่าการได้พบหุ้นส่วนอาจจะเจอมิตรภาพที่ดีๆเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ในเรื่องของความรักจะได้พบคนที่ถูกใจถูกใจจะดีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้สันดานไม่ออกอย่าเพิ่งบอกว่าใครดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคบไปก่อนต้องคบต้องคุยก่อนต้องศึกษาก่อนถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าคนเข้ามาดีไหมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีไหมเข้าใจไหมแต่มันเป็นการพบคนที่ถูกใจประมาณว่าคุณคุยกับเขาเราเหมือนคุยกับคนเก่าๆแต่ชาติอดีตนะคะบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ดีๆอาจจะเป็นการมั่นหมายหรือในบางคนอาจจะพบปะเพื่อนฝูงมิตรสหายที่ดีนะคะถ้าใครที่คนทิ้งไปหรือคนรักคุณหายไปจากไปก็อาจจะกลับมารักใครกลมเกี่ยวกันเหมือนเดิมนะคะมีความผูกพันกันไม่ว่าจะผูกพันทั้งเรื่องธุรกิจส่วนตัวหรือเรื่องของความรักนะคะไพ่บ่งบอกถึงมิตรภาพความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยความร่วมมือเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความรักความรู้สึกที่ดีๆต่อกันโอเคไหมไพ่5ใบของคุณค่ะตอนนี้ทำงานเหรอจ๊ะทำงานเหนื่อยอยู่ในรักสามเศร้าของใครเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาเหรอจ๊ะค่อนข้างเครียดค่อนข้างคุณเริ่มต้นอย่างงานใหม่ไหมมีการเริ่มต้นของงานใหม่พยายามปกปิดหัวใจกับคนเก่าๆด้านความรักเก่าๆเหนื่อยนะก็พักหน่อยนะมีความรู้สึกถึงความเครียดความตึงเครียดในอารมณ์และความรู้สึกมีความไพ่ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข
คิดมากจิตตกนอนไม่หลับวิตกกังวลเป็นความวิตกกังวลที่มันทำให้เราประสบความเครียดความทุกข์อ่ะนอนไม่หลับดึกๆเดินๆเตือนขึ้นมาเครียดนะคะไพ่ของความกัดกุ้มความวิตกกังวลชอบคิดแต่เรื่องร้ายๆช่วงนี้ก็อารมณ์หงุดหงิดโมโหโทโสและก็ระวังการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอย่างเช่นจากเป็นหรือไม่ก็จากตายก็ได้ญาติผู้ใหญ่ใครก็ได้ปู่ย่าตายายผีปานะอานะคะแล้วก็ระวังความไม่สบายใจความไม่สบายใจหรือไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะความเจ็บป่วยนั่นคือความเจ็บป่วยแต่คุณจะได้เริ่มกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตอะไรที่มันท้าทมเข้ามาในตอนนี้มันอาจจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ได้เพราะมันมีไพ่จบของการเริ่มต้นใหม่นะคะขอดูอีกสักใบดิคุณอาจจะมีคนรักใหม่เข้ามาก็ได้ในบางคนนะคะ The Tower ว้าวบางคนอาจจะตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะบางคนเนี่ย ในด้านของความรักก็เลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันหรือความรู้สึกที่คุณวาดหวังอะไรไว้ถ้าคุณรู้สึกหวังอยากได้หวังเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถล่มทลายมาหมดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็น Queen of Wands คุณเป็นคนเก่งเป็นคนมั่นใจเป็นคนมีเซนส์เดย์เป็นคนที่มีความสามารถดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนให้ความเอื้อเฟื้อเมตตาปราณีไปได้นะคะ แม่จ๋าคนที่คุณรักรู้สึกยังไง King of Cups The Hermit King of Swords King of Wands The Dead บางคนจบกันไปแล้วเขาเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้คะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะThe Hermit มาบอกว่าคุณน่าจะคุยกับราศีกันราศีกันราศีพิจิกราศีธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีนะเขาอาจจะเจอคุณซึ่งคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้ไพ่ไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็นคนเจ้าชู้แต่เขายังมีความปรารถนาในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมมีอยู่นะความปรารถนาที่จะกลับมาคืนดีการหาทางออกให้กับความสัมพันธ์แต่ในบางคนมันจบกันไปแล้วนะจบกันไปแล้วเขาก็ยังรู้สึกถึงเขาจะไม่ดราม่ากับคุณคนนี้เขาควบคุมอารมณ์คอนโทรลความรู้สึกเก่งบางทีเขาจะคิดว่าอะไรที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเขาจะปล่อยความรักปล่อยโชคชะตาให้ทุกอย่างมันนำพาไปเองปลาเรียกว่าปล่อยไปตามเวทกรรมประมาณนั้นกับไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตชมโพรันมีการเดินทางเหรอเดินทางไปไหนการเดินทางการโยกย้ายย้ายแผนกย้ายบ้านย้ายงานย้ายการย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางไกลถึงต่างประเทศหรือการเดินทางเพื่อไปพักผ่อนก็ได้อยากพักเหนื่อยรู้สึกสับสนอรมานกับในชีวิตรู้สึกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเดินต่อก็เจ็บอยู่ตรงนี้ก็เจ็บแต่รักนั้นยังคงอยู่วิ่งตามจนเหนื่อยนะคะ คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวอัมพรคุณอาจจะคุยกับราศีเมษด้วยกันเอง10ดาบเขาบอกเขาเจอ10ดาบค่ะเขาเจอคุณแทงข้างหลังเหรอคะหรือการที่พูดอย่างทำอย่างการทำอะไรรับหลังการคิดไม่ซื่อเขาอาจจะไม่ซื่อกับคุณหรือคุณไม่ซื่อกับเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเขากำลังวางแผนอะไรเนี่ยกำลังวางแผนอะไรอยากรั้งคุณกลับมาหรออยากให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่แต่เขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้านายเป็นลูกเป็นเจ้านายเป็นคนรับราชการก็ได้เป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะๆชอบสั่งอย่างกับพ่อเลยสั่งตัวเองไม่ทำหรอกพูดจาไม่หวานแต่ตรงไปตรงมาตรงจนไม่อยากจะตรงเลยคนนี้อาจจะมีอายุสัก50ปีขึ้นไปก็ได้รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างชาติต่างวัยต่างภาษาต่างศาสนาต่างถิ่นต่างอำเภอต่างหมู่บ้านได้หมดเลยนะจ๊ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาเมธคุณเป็นเดอะฟูลค่ะอยากจบละอยากกลับมารักตัวเองอยากมีความสุขอยากได้ความชัดเจนถ้าไม่ได้ความชัดเจนรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกคลุมเครือรู้สึกในใจเกิดความวิตกกังวลเบื่อหน่ายกับความรักที่มันคลุมเครืออยากส่งข้อความหาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์มันจะเอายังไงกันจะไปทางไหนจะเป็นยังไงจะมีความรักกันต่อไปไหมคือคุณก็ไม่ได้แคร์ว่าเขาจะเป็นยังไงนะเพียงแต่บอกจะอยู่จะไปจะเลิกจะลาจะอะไรก็แล้วแต่บอกกันให้รู้เรื่องไพ่ของเดอะมูนระวังนะความลับของใครที่ปิดบังซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผยนะจ๊ะความรักในที่ลับๆโลกจะได้รู้นะจ๊ะเขาอาจจะจับได้ว่าคุณกับคนของคุณคบกันหรือคุณคนของคุณจับได้ว่าคุณไปคบคนอื่นก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคคนที่เลิกกันไปแล้วที่เบรกกันไปแล้วคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่คุณ
ความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะมีโอกาสพัฒนาหรือกลับมาได้ไหมคะมีโอกาสไหมเหนื่อยเบื่อเซ็งแปดนั่งนิ่งๆความทุกข์กายทุกข์ใจและความสัมพันธ์ที่มันจบเพราะคนทำอะไรรับหลังไม่พูดไม่จริงพูดปดไม่ซื่อกับสามช่วยรักที่มีเจอปาร์ตี้ค่ะรักที่บุคคลที่สามมามีอิทธิพลและบทบาทกับจิตใจทำให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องแตกสลายหรือพังลงไปน่าจะอยากกลับมาได้ไหมกลับไม่ได้หรอกมันมีคนอยู่ตรงกลางอ่ะมันมีคนอยู่ตรงกลางอยู่นะคะมีคนที่เป็นรักครั้งนี้มันเป็นซ้อนอ่ะรักมันซ้อนเพราะฉะนั้นมันยังซ้อน2ซ้อน3ซ้อน4แบบนี้กลับมามีอะไรดีดราม่าอ่ะกลับมาก็เจ็บก็ทุกข์ก็ช้ำเหมือนเดิมโอเคเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางใดอ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางใดเขาเหนื่อยเขาบอกว่าจบก็ดีเหมือนกันรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วรู้สึกชัดเจนถามว่าจบก็ดีเหมือนกันแต่เขาอยากจบไหมเขาไม่อยากจบหรอกค่ะเขาไม่ได้อยากจบกับความสัมพันธ์นี้หรอกเขาก็เหนื่อยเขาก็ร้าเขาก็ยากลำบากแล้วเขาใจร้อนเขาก็อยากรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะยังไงกันเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอและด้วยความที่เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากความเหนื่อยมันเข้ามาถาถมมันทำให้ความสัมพันธ์มันพังลงไปกับความรู้สึกเดิมๆกับความคิดเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆที่คุณสองคนน่ะได้กระทำกันคำพูดเดิมๆหรือการแก้ตัวเดิมๆหรือการที่จะปรับตัวแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนประมาณนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะคุณเอาไหมเอาไหมคะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณน้อยใจเขาคุณเครียดคุณน้อยใจยังจบกันไม่ขาดหรอกค่ะยังจบกันไม่ขาดยังวนเวียนอยู่ในชีวิตยังคิดถึงเขาบางคนจบกันไปแล้วห่างหายไปแล้วทำใจไม่ได้ทำใจก็ไม่ได้เขายังเข้าฝันยังนึกถึงเขายังมาหลอกมาร้อนมาเป็นสัมภเวสีอยู่ในจิตใจของคุณมันทำให้คนเจ็บมากกับความสัมพันธ์นี้การรักในครั้งนี้มันเป็นรักต้องห้ามหรือเปล่าคะต้องทำได้อย่างเดียวคือทำใจค่ะต่อให้คุณให้อะไรไปมันก็ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยยังทะเลาะกับตัวเองไม่เสร็จเลยว่าคุณรู้ทั้งรู้ว่าคนคนนี้ไม่ดีคุณรู้ทั้งรู้ว่าคุณเป็นผู้ให้แล้วไม่เคยได้รับอะไรแต่ต่อให้รู้ทั้งรู้ก็เขาเรียกรู้แล้วทำอะไรไม่ได้รู้แล้วก็ยังรักก็ตัดใจไม่ได้ก็จะทำอะไรได้ล่ะรู้แล้วก็ต้องตัดใจใจหนูจ๋าต่อสิถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณเขาบอกเขารักคุณนะ two of cup เลิฟเลิฟรักรักเขาบอกเขารักอยู่นะคือมีความรู้สึกรักแต่เขาก็อยากเดินคุณก็อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณก็อยากรักเขาเขาบอกคุณว่าเขาเบื่อกับการทะเลาะค่ะเขาเบื่อกับการทะเลาะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่สามารถกลับมาพูดมาคุยกันแต่ไม่ต้องหยิบยกปัญหาที่มันค้างเก่าหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่ทำให้ต้องทะเลาะกันอย่าหยิบยกมาพูดให้มันจบกันไปให้มันแล้วกันไปและกลับมาพูดมาคุยกันได้ดังเดิมแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศไม่มีทางนะคะเขาอยากให้คุณกลับมาแต่บางคนทะเลาะกันสาเสียเทเสียใส่กันค่ะแต่ยังอยากกลับมาไหมยังอยากกลับมาแต่ความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ได้รับอะไรเลยความชัดเจนก็ไม่มีความรักที่เขามีมันไม่เหมือนความรักอ่ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณฝากบอกได้จะฝากบอกอะไรคุณอยากเขากลับมาคุณอยากเขาบอกให้คุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาคุณไม่อยากอยู่ในเงามืดแล้วเหรอคุณเหนื่อยเหรอคุณเหนื่อยคุณเหมือนโดนแทงข้างหลังเลยเนาะแทงข้างหลังทะลุหัวใจเหมือนคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจค่ะบางวันคุณก็อยากเลิกบางวันคุณก็อยากอยู่ต่อบางครั้งคุณก็ทุกข์กับมันกับความสัมพันธ์นี้ทั้งเหนื่อยทั้งทุกข์ทั้งเจ็บใจเสียใจเสียความรู้สึกแล้วก็มันเหมือนตัวเองโดนทิ่มแทงอยู่ในใจตลอดเวลานะคะขอแนะนำ5ใบค่ะขอแนะนำแนะนำบอกว่าพยายามบล็อกกายบล็อกใจนะจ๊ะไปหาความมั่นคงกับชีวิตน่าจะดีกว่าระวังเป็นผู้หญิงระวังตั้งครรภ์เป็นผู้ชายระวังไปทำข้อท้องหรือในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รักเขาหรอกอยากได้ตังเขาหรออยากได้เงินอยากได้ทองอยากให้เขาช่วยเรื่องผลประโยชน์อยากให้เขาเกื้อหนุนเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้บางคนกระเด็งเดินสวนกันในที่ทำงานบางคนเลิกกันไม่ได้เพราะเงินทองผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวบางคนก็เขายังไม่เอาเงินมาคืน อันยากลำบากเหมือนกันนะให้แนะนำว่ากลับมารักตัวเองเธอหนูจ๋าถ้าคุณเป็นสายเปย์นะจ๊ะเมธเลิกเปย์เขาได้แล้วค่ะต่อให้คุณเปย์เขาเท่าไหนเขาแค่อยากได้เงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอจ๊ะ
เพราะฉะนั้นต่อให้คุณดีแค่ไหนคนถ้าเขารักต่อให้คุณยืนโง่ๆเขาก็รักถ้าเขาไม่รักทำยังไงเขาก็ไม่รักแล้วเขาไม่เลือกอยู่กับความสัมพันธ์นี้มันเจ็บไหมคะรักได้อยู่ในที่ของตัวเองรักได้แต่คุณจะไม่ได้อนาคตกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรักที่เป็นความทุกข์มันเป็นความรักที่เราเป็นเหมือนตัวกลางไปแทรกระหว่างใครและเขาก็ไม่ได้เลือกเรามันทำให้เราทุกข์แสนสาหัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะคิดได้คือตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดและเดินไปข้างหน้านะจ๊ะเมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าเห็นไดโนของอาจารย์ไหมนี่ไดโนนอนจิ๊กเลยเห็นไหมลูกชายอาจารย์ลูกชายอาจารย์เอามาใหม่ดูท่าทางซนมากด้วยนะปกติเขาไม่นอนนิ่งๆหรอกอาจารย์บอกว่าจะทำงานให้นอนหลับก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นด้วยเขาก็เลยมานอนไดโนน่ารักที่สุดโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ